สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ WordPress Designer นะครับ WordPress Designer ก็คล้ายๆกับ Web Designer นะครับเพียงแค่ WordPress เราก็จะมุ่งเน้นในการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อเอื้อประโยชน์ในการทำงานในการนำเข้าไปใช้ในธีมของ WordPress ต่อนะครับโดยสิ่งที่เรารู้เนี่ยพื้นฐานเลยเราต้องใช้ Photoshop เป็นนะครับรู้โครงสร้างเกี่ยวกับ960 grid system ซึ่งเป็นโครงสร้างที่นิยมกันในต่างประเทศนะครับเราลองดูตัวอย่างจากเว็บไซต์ที่ใช้960 base grid system ตัวนี้นะครับ960 base grid system ตัวนี้ก็จะมีแบบ16คอลัมน์นะครับถ้าคลิกโชว์กริดเราก็จะเห็นคอลัมน์แล้วก็คอนเทนต์ที่ใช้นะครับแบบ12คอลัมน์เราก็จะเห็นว่าบริเวณส่วนนี้จะมี3คอลัมน์ซึ่งจะพอเราออกแบบใน Photoshop เนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ4แถวของเส้นสีชมพูนะครับอันนี้เป็น16คอลัมน์อันนี้เป็น12คอลัมน์เราก็จะเห็นความกว้างการใช้กริดช่วยในการออกแบบจะทำให้งานออกแบบเรารวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นโดยกริดที่ใช้เนี่ยจะสอดคล้องกับโครงสร้างของ CSS นะครับในการนำไปวางใน HTML นะครับอันนี้คือโครงสร้างคร่าวๆในขั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือพอเริ่มเป็นกริดเนี่ยเนื่องจากเราถูกกำหนดความกว้างไว้เรียบร้อยไว้ที่960เวลาที่มีการพัฒนาจอมอนิเตอร์ที่มีความกว้างมากขึ้นเป็น wide screen มากขึ้นเนี่ยเขาก็เลยพัฒนาโครงสร้าง layout แบบ Proids เข้ามานะครับถ้าเราเลื่อนเว็บไซต์ไปที่ด้านล่างเนี่ยจะมีlink fluid อยู่คลิก link fluid นะครับนี่เป็นตัวอย่างของโครงสร้างของเว็บไซต์ที่ใช้โครงสร้าง layout แบบ fluid การใช้โครงสร้าง layout แบบ fluid เนี่ยจะแตกต่างแบบ fix system นะครับแบบเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูแบบ fix นะครับ fix ที่12คอลัมน์อันนี้จะเป็นหน้าตาแบบ fix system นะครับมันจะกว้างประมาณ960พิกเซลนั่นแหละแล้วแต่ละคอลัมน์เนี่ยจะถูกกำหนดไปเลยว่าแต่คอลัมน์เนี่ยกว้างกี่พิกเซลกว้างกี่พิกเซลนะครับเวลาที่เราดูในหน้าจอ wide screen เนี่ยเราก็จะเห็นกว้างเท่าเนี้ยแหละแต่ถ้าเราเห็นดูหน้าจอที่เล็กลงเนี่ยเราก็จะเห็นความกว้างของพื้นที่ของเว็บไซต์เนี่ยเท่าเดิมนะครับ Fluid เนี่ยจะแก้ปัญหาตรงนี้ที่เพื่อที่จะใช้พื้นที่ที่เหลือมากขึ้นทางซ้ายขวาให้คุ้มค่ามากขึ้นนะครับถ้าเราเลือก layout แบบ fluid 12คอลัมน์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะใช้พื้นที่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่มีขนาดจอที่เล็กลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจอตั้งแต่29นิ้ว23นิ้ว22นิ้ว21นิ้วก็ยังจะใช้พื้นที่นะครับของจอได้คุ้มค่ามากขึ้น iPadนะครับแต่ layout แบบ fluid เนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่เราดูบนพื้นที่จอที่ขนาดเล็กมากอย่างเช่นแบบ iPhone นะครับเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคอลัมน์เนี่ยตีบละครับตีบเล็กมากเราก็เลยมีการพัฒนาต่อนะครับโดยดึงการใช้งานมีการสร้าง media query ขึ้นมานะครับเพื่อผนวกการใช้งานแบบโครงสร้างแบบ fluid เนี่ยเพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือขนาดเล็กนะครับนี่เป็นตัวอย่างเว็บไซต์นะครับที่ใช้โครงสร้างที่มีการใช้งาน media query นะครับแล้วก็ใช้ layout แบบ fluid โดย layout คอลัมน์ต่างๆเนี่ยสังเกตง่ายๆของแบบ fluid เนี่ยจะกำหนดจากพิกเซลนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แทนนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาต่างๆนะครับว่าเว็บไซต์ในอุปกรณ์แบบเดสก์ท็อปในหน้าจอที่เล็กลง iPad หรือว่า iPhone ต่างๆเนี่ยจะมีการแสดงผลที่ทำให้เราอ่านนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายอยู่นะครับแล้วก็ตัวอักษรยังเรียงสวยงามฟอนต์เรียงสวยงามอยู่นะครับนี่คือเป็นที่มาของการพัฒนาโครงสร้างนะครับตั้งแต่ Fix Fluid แล้วก็ใช้ Media Query
้ามาในการใช้งานในการออกแบบนะครับสำหรับโครงสร้างนะครับที่เป็นใช้ในการออกแบบเนี่ยของ Media Curie เนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บสยาม HTML นะครับเรื่องของการใช้ CSS Media Curie เนี่ยเขาก็อธิบายไว้ดีอยู่แล้วนะครับโอเคคราวนี้กลับมาที่เว็บโครงสร้าง960 Git System นอกจากเราจะใช้ Photoshop นะครับออกแบบแล้วใช้โครงสร้างแบบ960 Git System แล้วแล้วก็ใช้ Media Curie ในการเขียนรองรับหลายอุปกรณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องออกแบบโครงสร้างที่รองรับเกี่ยวกับปลั๊กอินที่เราใช้ใน WordPress ด้วยเราไปดูปลั๊กอินที่ใช้ใน WordPress ของ CodeCanyon.net นะครับก็จะมีหลายตัวในช่วงแรกของการสร้างธีมเนี่ยเราจะต้องพึ่งปลั๊กอินนะครับที่เขาขายใน CodeCanyon เพื่อใช้ในการสร้างธีมก่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับจะได้เอาเวลาที่เหลือไปพัฒนาส่วนอื่นโดยปลั๊กอินที่ผมแนะนำให้ใช้เลยก็คือจะเป็นสไลเดอร์นะครับอยู่ที่ธีมด้วยนะครับว่าธีมของเราเนี่ยเหมาะกับการใช้สไลเดอร์หรือเปล่าว่าจะเป็นสไลเดอร์รีโวลูชันตัวนี้นะครับแล้วก็เลเยอร์สไลเดอร์ตัวนี้แนะนำ2ตัวนี้นะครับอีกตัวนึงที่ผมแนะนำก็คือการใช้โครงสร้างของ WordPress ที่สำคัญมากคือ Visual Composer นะครับเป็นตัวจัดโครงสร้างของ WordPress ที่ช่วยในการจัดคอนเทนต์ต่างๆผมให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเว็บไซต์ธีม WordPress ธีมนะครับที่ใช้ Visual Composer นะครับก็คือ The 7ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ Visual Composer ในการออกแบบเหมือนกันนะครับคราวนี้กลับมาดูที่เว็บไซต์ของ Visual Composer นี่คือเว็บไซต์ของ Visual Composer นะครับจะชื่อตัวนี้เขาก็จะมีวิดีโอวิสาธิตการใช้งานปลั๊กอิน Visual Composer นะครับคราวนี้เราก็ไปดูวิดีโอสาธิตการใช้งานกันละกันก็คลิกดูได้นะครับนี่เป็นวิดีโอสาธิตการใช้งานของ Visual Composer นะครับเขาก็จะมี Carousel เลื่อนซ้ายขวาได้นะครับมี Toggle ใช้พวก Fact Frequency ได้นี่เป็นหน้าในการหน้าตาการใช้นะครับก็จะ Add Element ต่างๆอันนี้ก็จะเป็น Add Element ของ Gallery นะครับสามารถระบุขนาดของภาพได้นะครับเลือก Gallery ที่เราจะต้องการอัปโหลดได้นะครับสามารถจัดเรียงได้นะครับพอเลือกได้ Gallery ที่ต้องการมีปรับค่าบ้างเล็กน้อยแล้วก็กด Save นะครับอัปเดตแล้วก็ดูผลเราก็จะมี Gallery ปรากฏอยู่แบบนี้นะครับคลิกเลื่อนได้เป็น Banner Gallery นะครับนี่สาธิตการใส่แถวนะครับใส่โลใส่ Text ธรรมดานะครับเข้าไปมีปรับแก้ไขใส่ตัว heading command copy ได้นะครับ copy แล้วก็โยกย้ายไปคอลัมน์ถัดไปได้ครับsave ใส่ปุ่มนี่สามารถใส่ปุ่มใส่ลิงก์ต่างๆสามารถเลือกสีได้หลายสีมีไอคอนต่างๆที่อยู่บนปุ่มครับ save ออกมาจะเป็นหน้าตาตัวนี้ grid visual ใส่เส้นขั้นนะครับสั่งเนื้อหาอันนี้เป็น Treasure Post นะครับกำหนดจำนวนคอลัมน์ในการโพสต์ของ Treasure Post ได้ระบุ Layout ได้มีภาพเล็กกับชื่อ Title กับระบุ Template ระบุขนาดของ Thumbnail ระบุ Catalog การจัดเรียงได้ครับ Treasure Post ใส่แถวถ่อไปก็จัดคอลัมน์เป็นแบบ3คอลัมน์ใส่ Text Box เขาจะใส่ Text Box ให้ดูในเรื่องของการใช้frequency equation section นะครับก็อธิบายว่าคุณสามารถสร้าง frequency equation ได้นะโดยที่คุณไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับกด save ใส่ element ที่ชื่อว่า FAQ ตั้งชื่อให้มันแล้วก็ใส่ detail ต่างๆของ FAQใส่ชื่อใส่รายละเอียดคำถามและคำตอบในแต่ละช่องนะครับทำการ copy แล้วก็สร้างหลายๆคำถามเปลี่ยนชื่อคำถามแต่ละคำถามเป็นคำถามที่3คอลัมน์ถัดไปใส่วิดีโอเพลเยอร์นะครับเป็นตัวอย่างการใส่วิดีโอเพลเยอร์ใส่ชื่อวิดีโอเพลเยอร์หัวข้อ
ใส่คำอธิบายวิดีโอเพลเยอร์เป็นแบบเช็คบ็อกซ์คอลัมน์ถัดไปสาธิตวิธีการใส่ Flickr Widget นะครับดึงภาพมาจาก Flickr ใส่เส้นขั้นให้แต่ละคอลัมน์เส้นขั้นของแต่ละคอลัมน์ที่เขาใส่จะมีผลมากเวลาที่ดูในมือถือนะครับมันจะทำให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างคอลัมน์สร้างโลขึ้นมาใหม่คอลัมน์นี้ใส่ Widgetที่เป็น Twitter นะครับแสดงความสามารถว่าสามารถดึงข้อมูลจาก Twitter ได้นะนอกจากดึงจาก Flickr แล้วคอลัมน์ถัดไปอธิบายการใส่คอนเทนต์แบบ Responsive สามารถใส่ภาพเข้าไปได้ทำการ Copy สร้างอีก1คอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ใหม่ทำการเปลี่ยนภาพนะครับเพื่อให้เป็นคอนเทนต์ที่แตกต่างกันใส่ภาพถัดไปโดยภาพที่เขาใช้อาจจะเป็น PNG นะครับหรือว่าเป็น JPEGเดี๋ยวเขาจะใส่ประมาณ4คอนเทนต์ใส่ข้อแถวถัดไปคอลัมน์ถัดไปที่เขาจะใส่เนี่ยก็อธิบายถึงเรื่องของการใส่ Facebook ได้นะครับหลังจากที่ใส่ข้อมูลเรียบร้อยก็จะมีการวางเส้นขั้นสำหรับคอลัมน์นิดหนึ่งนะครับเพื่อแบ่งแยกชัดเจนกดเซฟกดพรีวิวก็จะเห็นความแตกต่างนะครับมีสไลเดอร์ได้มีPost Carousel ได้มี Frequency Equation มี Video Player มี Flickr มีคอลัมน์แบบ Responsive มี Twitter ก็มี Facebook นะครับที่เป็นตัวอย่างการใช้งานคร่าวๆของ Visual Composer กลับมาที่ Visual Composer นะครับ Visual Composer เนี่ยคือเว็บนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของ Visual Composer โดย Visual Composer เนี่ยนอกจากจะทำงานในเรื่องของการจัดโครงสร้างของ WordPressในส่วนของคอนเทนต์แล้วนะครับก็ยังมีส่วนอื่นที่ช่วยในการทำให้เราประหยัดเวลาในการทำธีม WordPress มากขึ้นนะครับโดยเราจะมาดูตัวอย่างธีมที่ใช้ Visual Composer ในการเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทำธีมนะครับก็คือธีม The Seven ธีม The Seven เนี่ยเขาจะใช้แบนเนอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็น Reversion Slider หรือไม่ก็ Layer Slider นะครับที่เขาใช้ตรงส่วนนี้เขา Visual Composer จะเรียกว่า Toggle นะครับจะเป็นตัวฟังก์ชันที่อยู่ใน Visual Composer แล้วแล้วก็ The Stream The Seven เนี่ยนำมาใช้แล้วก็เปลี่ยน CSS ในการแก้ไขหน้าตาของมันให้เหมาะสมกับธีมนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราจะออกแบบ WordPress Designer นะครับเราต้องออกแบบเผื่อแล้วก็ครอบคลุมหน้าตาของปลั๊กอินที่เราใช้ด้วยถ้าเราใช้ปลั๊กอินที่ชื่อ Visual Composer เราก็ต้องออกแบบCSS แล้วก็หน้าตาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปลั๊กอินนี้ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นหน้าตาต่างๆอันนี้เซกชันตรงนี้เราจะถูกเรียกว่า call to action section คือมันจะเป็นคำอธิบายสั้นๆเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้เนี่ยกดคลิกปุ่มที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับเพื่อใช้ทำอะไรสักอย่างนะอย่างเช่น subscriber ลอง try demo หรือว่าลองทำแอคชั่นอะไรสักอย่างที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดแอคชั่นนะครับก็จะเรียกว่า call to action นี่ก็อธิบายต่างๆส่วนตัวนี้เราจะเรียกว่า accordion นะครับมันก็อารมณ์เหมือนกระแท็บละครับแต่เป็นแท็บเหมือนเป็นแนวตั้งนะครับถ้า accordion แต่ละแท็บก็จะมีค่าของมันเองซึ่ง visual composer ก็มีส่วนตัวนี้อยู่พอเราออกแบบเราก็ต้องออกแบบ css ที่ครอบคลุมปลั๊กอินตัวนี้ในส่วนของ accordion ด้วยนะครับหลักๆคร่าวๆนะครับคราวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราต้องสังเกตเห็นก็คือว่าในธีมของ WordPress เนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าไอคอนฟอนต์อยู่นะครับเวลาที่เราออกแบบเราต้องมองเราลองสังเกตง่ายๆตรงเมนูตรงเนี้ยที่อยู่หน้าโฮมเพจเนี่ยนะครับจะเป็นรูปบ้านเมนูที่เป็นอยู่หน้าตรงนี้ไอคอนตรงนี้นะครับเวลาเราซูมเข้าไปเนี่ยกดคอนโทรลบวกของเบราว์เซอร์ซูมเข้าไปเนี่ยเราจะพบว่าไอคอนเหล่านี้มันไม่แตก
เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เป็น JPEG หรือว่าเป็น PNG นะครับแต่เขาใช้ในอยู่ในรูปของกราฟิกที่เป็น SVG นะครับหรือใช้สิ่งที่เขาเรียกว่า Icon Font ในการนำเสนอแทนนะครับโดยถ้าดูทีม M4 เนี่ยเขาก็ใช้ Icon Font หรือว่า SVG Icon เนี่ยนะครับถ้าเราซูมไปตัวนี้ครับเห็นว่าสังเกตว่าจะไม่แตกเลยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมจะแนะนำการใช้งานของ Icon Font ก่อนเพราะว่า SVG จะมีการใช้งานที่ซับซ้อนกว่าแล้วก็รองรับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าด้วยนะครับโดย Icon Font ที่เราจะใช้เนี่ยอย่างดังๆเลยเขาจะชื่อว่า Font Neversum นะครับ Font Neversum เนี่ยจะดังมากโดยเขาจะมี Icon Font ที่ให้ใช้ฟรีเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับถ้าลองเลื่อนเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีไอคอนต่างๆและวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานได้เนี่ยจาก Get Start นะครับผมแนะนำอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือสยาม HTML เนี่ยเขาเขียนวิธีการใช้ไอคอนฟอนต์นะครับของ Font Neversum ไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้ไอคอนฟอนต์อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือไอคอนฟอนต์ที่ชื่อว่า iconmoon.io นะครับเรื่อง URL นี่เดี๋ยวจะดูใน reference ที่ผมโพสต์ไปได้นะครับ iconmoon.io ความแตกต่างของ iconmoon เนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นกว่าคือเขาสามารถที่จะเลือกไอคอนแล้วก็ export ออกมาเฉพาะไอคอนที่เราต้องการได้นะครับไฟล์เราก็จะไม่ใหญ่มากขึ้นโดย iconmoon เนี่ยเขาจะขายแพ็กเกจของเขาในแบบฟรีนะครับแล้วก็มีแบบเสียตังค์นะครับเดี๋ยวลองคลิก icon packแล้วดูแพ็กเกจของเขาเขาจะมีแพ็กเกจแบบฟรีเวอร์ชันก็จะมี450ไอคอนแล้วก็900ออปชันนี่คือเริ่มเสียตังค์แล้วนะครับเรามาดูที่แพ็กเกจฟรีก่อนโดยไลเซนส์ของเขาคือ GNU นะครับเวอร์ชัน3สามารถใช้บริการค้าได้นะครับแต่อย่าห้ามอ้างเอาไปขายต่อหรือเอาไปอ้างลิขสิทธิ์ของตัวเองนะครับเวลาใช้ก็ต้องแนบไลเซนส์ของไว้ด้วยนะครับพรีวิวเราก็จะเห็นไอคอนที่เขาใช้นะครับไอคอนเราหลังตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนสีฟอนต์เข้าไปเนี่ยพวกนี้ก็จะเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการนะพอเรารู้เรื่องเกี่ยวกับไอคอนฟอนต์ที่เขาใช้ในธีมต่างๆนี้แล้วนะครับรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ Toggle นะครับรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง Call to Action รู้เกี่ยวกับโครงสร้างของaccordion นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ plugin visual compressor เนี่ยเวลาที่เราออกแบบก็จะต้องดูตรงส่วนนี้ด้วยนะครับพอเราออกแบบได้แล้วนะครับส่วนที่ต้องถัดไปก็คือเหมือนทั่วไปครับ web designer จะรู้ดีก็คือว่าเราต้องตัดงานที่เราออกแบบเป็นชิ้นๆแล้วก็ประกอบเป็น html นะครับบางคนอาจจะประกอบโดยใช้ editor ที่ชื่อว่า Slim Tech นะครับนิยมมากบางคนอาจจะใช้ถ้าเป็นเครื่อง Mac ก็ใช้ Coda นะครับบางคนก็ใช้ Dreamweaver นะครับในการออกแบบแต่โดยส่วนตัวแล้วผมจะใช้ Webflow ในการออกแบบนะครับในการออกแบบ Front End ในการออกแบบ WordPress Designer นะครับเพราะว่า Webflow จะช่วยในการออกแบบที่รองรับกับอุปกรณ์หลายอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ต iPhone ได้เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนึงที่ผมใช้ออกแบบ WordPress Theme นะครับเวลาที่เลื่อนก็จะแสดงผลแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์ซึ่งผมจะอธิบายนะครับการใช้งานในแต่ละหัวข้อต่อไปนะครับในหัวข้อต่อไปผมขอสรุปหัวข้อทั้งหมดนะครับวิธีการออกแบบทั่วไปคือเราจะใช้ Photoshop ในการออกแบบนะครับยึดโครงสร้างเบส960นะครับหรือจะมีโครงสร้างที่กว้างกว่านั้นอาจจะเป็น1180ก็แล้วแต่นะครับมีการออกแบบนะครับโดยใช้ Media Query ในการจัดข้อมูลนะครับให้รองรับหลายอุปกรณ์นะครับใช้ CSS Media Query นะครับแล้วการออกแบบโครงสร้างของ WordPress เนี่ยเราต้องดูปลั๊กอินที่เราใช้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้ปลั๊กอิน Visual Composer เนี่ยเราก็ต้องออกแบบให้สอดคล้องแล้วก็มี CSS ที่ครอบคลุมคอมโพเนนต์ครอบคลุมอิเลเมนต์กราฟิกต่างๆที่ปลั๊กอินใช้นะครับ
แล้วก็ในรายละเอียดส่วนอื่นๆนะครับก็จะอธิบายในบทถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ